เรียกว่าเป็นคู่จิ้นที่ฮอตและเป็นที่รักของแฟนๆแบบสุดๆสำหรับนุกธนดลและปายโอริโอหรือว่าปายฉัตรนภาที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ออกมาเปิดใจผ่านรายการถึงสถานะว่าไม่ได้เป็นคู่จิ้นแล้วแต่เรียกว่าเป็นบัดดี้เป็นเพื่อนเป็นบักหำน้อยเป็นเพื่อนได้หมดครับหลายสถานะซึ่งก็ยังมีคนเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันจริงๆซึ่งนุกตอบสถานะเพื่อนกึ่งกลางระหว่างเพื่อนและแฟนด้านปายก็พยักหน้าตอบรับสถานะทำเอาแฟนคลับนุกปายพาฟินกันไปอีกแล้วแถมล่าสุดทั้งคู่ยังโกอินเตอร์บินไปที่ประเทศญี่ปุ่นกระนำความฟินให้แฟนๆกันได้ชมอีกโดยนุกและปายบินลัดฟ้าออนทัวร์กับแฟนคลับที่ประเทศญี่ปุ่นปล่อยภาพความฟินตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินภาพที่สนามบินเลยรวมทั้งการฟินในการแต่งกายของทั้งคู่คุมโทนสร้อยกระเป๋าคล้ายกันโมเมนต์ที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันทำเอาแฟนๆโกอินเตอร์แซวว่าซ้อมฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าล่าสุดทั้งคู่ทั้งนุกและปายรู้สึกไม่สบายใจจึงได้มีการออกมาโพสต์เพื่อยืนยันความสัมพันธ์พร้อมวอนให้เกียรติกันหลังโดนโยงเรื่องชู้สาวถึงขั้นผัวเมียโดยปายโอริโอออกมาเปิดใจผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าสวัสดีครับปายโอริโอก่อนอื่นขอบคุณพี่ๆสื่อหลายๆสื่อที่สนใจในตัวปายกับนุกและให้พื้นที่สื่อกับเรามากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วสถานะของนุกปายเราก็คือเพื่อนกันครับเพื่อนที่มีแต่ความจริงใจให้กันก็ยังคงยืนยันเสมอไม่ว่าวันไหนๆความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่มันเหมือนเซฟโซนครับปายพูดเสมอว่านุกคือเซฟโซนของปายความสัมพันธ์ของเราสองคนมันเลยเป็นเรื่องที่บริสุทธิ์ใจมากๆครับแต่สำหรับบางท่านที่ตีโยงไปโดยใช้คำพูดอาจมีเรื่องชู้สาวบ้างหรือแรงถึงขั้นผัวเมียแฮชแท็กการให้เกียรติใครสักคนปายว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับขอบคุณทุกคนที่รักและศรัทธาในตัวของปายทั้งในด้านที่ดีและไม่ดีนะครับแฮชแท็กอย่าคาดหวังว่าเด็กสีเทาจะเป็นสีขาวเลยครับเช่นเดียวกับนุกธนดลก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเช่นเดียวกันโดยระบุเอาไว้ว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นครับเป็นการไปทำงานและได้เที่ยวไปด้วยสนุกมากเลยกลับมาถึงก็เลยรับรู้ว่าพี่ๆสื่อหลายสำนักเขียนข่าวความสัมพันธ์ของนุกปายเยอะมากขอบคุณที่รักและเอ็นดูพวกเรานะครับสำหรับความสัมพันธ์ของนุกและปายเองตอนนี้เราทั้งคู่ชัดเจนนะครับเราเป็นเพื่อนรักที่เป็นเซฟโซนให้กันและกันเราสนุกที่ได้ใช้ชีวิตกันทั้งคู่เป็นบัดดี้ร่วมทำงานไปด้วยกันในทุกๆวันสบายใจที่ได้คุยกันในทุกๆเรื่องมันเป็นความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์จริงๆครับนุกไม่อยากให้พี่ๆคาดหวังกับความสัมพันธ์เลยครับเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยโฟกัสแค่ปัจจุบันอยากตั้งใจทำงานและทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดสมกับที่ทุกคนรักเราทั้งคู่ครับเพราะถ้าหากในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คาดหวังคนที่คาดหวังอาจจะเสียใจกับความคาดหวังนุกรักทุกคนนะครับขอบคุณที่รักและเอ็นดู#นุกปาย#ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ